รุปงานเปิดตัว Apple Event นะฮะครั้งแรกของปี2021เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับการเปิดตัวงาน Apple Event ครั้งแรกของปีนะครับที่มีทีมงานที่มีชื่อว่า Apple Spring Loaded มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะสำหรับ Apple Card Family นะครับคือสิ่งแรกที่ถูกกล่าวถึงเพราะเป็นเหมือนกับเครดิตที่ซื้อบริการต่างๆของ Apple ที่สามารถซื้อได้ผ่านบัตรและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเปิดตัวอีกมากมายนะครับเรามาเริ่มกันที่ iPhone 12iPhone 12 mini สีม่วงนะฮะและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดตัวสีใหม่ของ iPhone 12เป็นการเพิ่มสีใหม่ขึ้นมาจากสีเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับคือสีม่วงซึ่งสีใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยครับจะมีอยู่แค่2รุ่นนะครับคือรุ่น iPhone 12และ iPhone 12 mini iPhone 12 Pro และ12 Pro Max ไม่มีสีม่วงใหม่นี้นะครับและจะเปิดให้เพื่อนๆ นะครับได้จองอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Apple เว็บไซต์นะครับมาถึงตัวนี้นะครับเราเรียกว่า AirTag เป็นตัวที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับคาดว่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ในที่สุดเราก็ได้เห็นสำหรับ AirTag ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยตามหาสิ่งของที่หายไปหรือของที่คุณคิดว่าหาไม่เจอนะครับโดยจุดเด่นของ AirTag นี้นะครับสามารถบอกพิกัดได้แม่นยำโดยผ่านโปรแกรม Find My ซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะครับตามสไตล์ Apple นะฮะและสำหรับ AirTag ตัวนี้นะครับจะขายอยู่ที่1ชิ้น990บาท4ชิ้น 3,390 บาทและจะเปิดพรีออเดอร์ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้และพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่30เมษายนตัวต่อไปนะครับเป็น Apple TV 4K HDR นะฮะซึ่ง Apple ได้มีการรีเฟรชฮาร์ดแวร์ใหม่นะครับในรุ่น Apple TV 4K ที่มีการอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยี HDR High Frame Rate นะฮะทำให้สามารถแสดงผลได้ลื่นไหลและยังรองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้มีการปรับคุณภาพของการแสดงผลหน้าจอโดยการนำ iPhone ไปส่องกับหน้าจอได้ช่วยปรับให้สีของภาพดูสมดุลมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะฮะรีโมทของ Apple TV รุ่นนี้ก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับให้สามารถสั่งงานได้เหมือนกับทัชแพดและยังทำจากวัสดุรีไซเคิล 100% ซึ่งรีโมทนี้นะครับก็รวมอยู่ในกล่องแล้วนะครับไม่ต้องซื้อแยกสำหรับราคานะครับในประเทศไทย 6,700 บาทสำหรับรุ่นความจุ32กิกนะครับในรุ่น64กิกะไบต์นะครับราคา 7,400 บาทเริ่มส่งมอบได้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับมาถึงตัวไฮไลท์เลยนะครับเป็นตัว iMac สำหรับ iMac รุ่นใหม่นี้ครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตัวใหม่ล่าสุดที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับหลังจากที่ Apple ใช้ดีไซน์เก่ามาเกือบ10ปีนะครับซึ่งการมาของ iMac ในครั้งนี้นะครับมีสีให้เลือกถึง7สีและจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หนาๆเนี่ยนะครับ iMac ตัวนี้ก็สามารถทำลงมาได้บางเฉียบอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยน CPU ใหม่ของ Apple M1 ทำให้เมนบอร์ดที่อยู่ในเครื่องมีขนาดเล็กลงจึงทำให้ตัวเครื่องเนี่ยบางลงได้นะครับและมาพร้อมกับหน้าจอ 4.5K Retina XDR และสามารถปรับสีได้ตามสภาพแสงนะครับหน้าจอมีความละเอียดถึง 11.5 ล้านพิกเซลและหน้าจอนะครับมีขนาด24นิ้วนะครับในส่วนของกล้องหน้าของตัว iMac เนี่ยนะครับมีความละเอียด Full HD 1080p นะฮะและมีเรียงภาพและปรับเรื่องของ Auto White Balance ปรับความสว่างและแก้ไขอัตโนมัติทำให้ภาพออกมาคมชัดเจนส่วนลำโพงนะฮะที่ให้มามีถึง6ตัวเสียงดีทุกย่านความถี่ทำให้เสียงที่คมชัดรองรับ Dolby Atmos นะครับและนอกจากนี้ไมโครโฟนที่ให้มาก็ดีเยี่ยมสุดยอดเช่นกันนะฮะในส่วนระบบปฏิบัติการที่มากับ Apple M1 และ Mac OS Big Sur นะครับทำให้การทำงานของเครื่องทำได้ลงตัวและเร็วมีประสิทธิภาพมากสามารถสลับการทำงานได้อย่างดีทำให้สามารถตอบสนองกับอุปกรณ์มือถืออย่าง iPhone iPad ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนช่องเสียบ USB-C มีทั้งหมด4ช่องและใน4ช่องนี้นะครับมี Thunderbolt 2ช่องและมีช่องจ่ายไฟสามารถเสียบสายแลนได้นะครับในส่วนของ Magic Keyboard นะครับรองรับ Touch ID สามารถทำงานได้ลงตัวมากขึ้นและมีให้เลือกทั้งแบบคีย์บอร์ดปกติหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดยาวๆแบบมีตัวเลขด้วยก็ได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมี Magic Mouse และ Touchpad นะฮะที่มีสีสันแมทช์กับตัว iMac ด้วยเช่นกันสำหรับราคาของ iMac นะครับตัวความจุที่256GB อยู่ที่ 42,900 บาทสำหรับ iMac ตัวที่มีหน่วยความจำ 512GB เนี่ยนะครับจะมีราคา 56,900 บาทนะครับ
มาถึงตัวต่อไปนะครับเป็น iPad Pro รุ่นที่4ที่มีจุดเด่นคือมีลำโพง4ตัวนะครับหน้าจอแบบโปรโมชั่นนะครับ120เฮิรตซ์และตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ PS5 ได้นะครับหน้าจอมีขนาด11นิ้วและมีเทคโนโลยี Liquid Retina Display นะครับส่วนรุ่นที่จัดเต็มของ iPad นะครับคือตัว 12.9 นิ้วมีความละเอียดมากกว่าและเพิ่มความสว่างมากขึ้นนะฮะที่ใช้ชื่อจอว่า Liquid Retina XDR Display ให้ความสว่างสูงถึง 1,600 นิตและมีคอนทราสต์นะครับอยู่ที่1ล้านต่อ1แต่ความบางยังเท่าเดิมและหน้าจอของตัวใหญ่ตัว 12.9 นิ้วนะครับเป็น Mini LED และมีการติดฟิล์มช่วยให้การแสงผลหน้าจอได้ดีขึ้นจุดเด่นของจอแบบนี้นะครับก็คือประหยัดไฟได้มากกว่ารุ่นเดิมนะฮะและในส่วนของชิปที่ใช้ใน iPad Pro รุ่นใหม่นะครับเป็นชิป Apple M1 ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ Max และในที่สุดก็มาอยู่บน iPad แล้วนะครับเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นแรงขึ้นขนาดไหนนะฮะบอกได้คำเดียวนะครับว่างานวิดีโองานตัดต่อต่างๆเร็วมากนะครับและมาพร้อมกับ GPU ที่ดีกว่าเดิม 40% หรือ 1,500 เท่าจากรุ่นแรกนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะยังมีความจำที่ดีกว่าเดิมถึง2เท่าให้ความจำสูงสุด2เทราไบต์และ USB-C ที่ให้มาเนี่ยนะครับรองรับ Thunderbolt ทำให้การทำงานเร็วขึ้นแรงขึ้นและยังรองรับ 5G อีกด้วยนะครับส่วนกล้องของ iPad Pro ตัวใหม่เนี่ยนะครับจะรองรับการทำงานกับ Green Screen และมีการทำงานร่วมกับโปรแกรม 3D ที่วางวัตถุได้ด้วยนะครับและมี ISP ที่ปรับปรุงให้ภาพที่สวยงามด้วยเช่นกันนะครับส่วนกล้องหน้ามีการเพิ่ม Depth Sensor เข้าไปนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลนะฮะมุมมองกว้างขึ้นและกล้องเนี่ยสามารถขยับภาพตามคนได้ที่เรียกว่าเซนเตอร์สเตจนะฮะส่วนกล้องหลังยังใช้ตัวเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมเป็นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือ Magic Keyboard สีขาวนะครับจากเดิมที่มีแค่สีดำนะฮะในส่วนของราคานะครับ iPad Pro 11นิ้วนะครับราคาเริ่มต้น 27,900 บาทในส่วนของ12นิ้วนะครับราคาเริ่มต้น 37,900 บาทนะฮะทั้งหมดเปิดจองได้ในเดือนเมษายนและจะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Apple Thailand นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snow.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ